นิตยสารไรดิ้งสาระเพื่อความสะใจนิตยสารไรเดอร์คลับไทยแลนด์จากคนบ้ามอเตอร์ไซค์เพื่อคนบ้ามอเตอร์ไซค์ครับผมเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Speed Rider แล้วนะครับทางช่อง Speed Channel True Vision691ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.เบรกนี้ต้องบอกว่าพี่โอ้ยังอยู่กับเรานะเป็นเบรกสุดท้ายแล้วแล้วก็ยังสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับทั้งว่าโฟนอินแล้วก็ SMS เช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นฮะขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนเลยนะครับผมนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล้อง GLP เร็วแรงสั่งได้มีคำถามมาพอดีเลยไลฟ์สดจัดเลยครับพี่พอทราบข้อมูลยี่ห้อของยางแมสเลอร์ไหมครับมาจากไหนยางคุณภาพยังไงเหมาะกับสภาพบ้านเราไหมเห็นออกมานานอยากทราบครับขอบคุณครับแมสเลอร์ Messler นี่ก็เป็นของเยอรมันเยอรมันนะครับเป็นยางยี่ห้อจากประเทศเยอรมนีแต่ว่าตัวแทนจำหน่ายก็เป็นตัวแทนจำหน่ายเดียวกับ Pirelli นะครับเป็นเจ้าของเดียวกันก็คือบริษัทโชพาวของเขานะฮะแล้วก็ถามว่าแมสเลอร์เนี่ยถ้าของพี่นี่ก็ขี่อาวันใช่ไหมอาวันเนี่ยถ้าความเหมาะสมอ่ะพี่ก็ไปทางพิลลี่หรือว่าบิดโตนที่แบบติดรถมาดีแล้วเพราะเมสเลอร์เนี่ยผมว่าคุณภาพมันจะไปทางรถแนวทัวริงซะมากกว่าถูกต้องเขาจะไปเอาดีเอาจริงเอาจังในทางนั้นทัวริงแอดเวนเจอร์ทัวริงแอดเวนเจอร์เป็นยางดูโอเพอร์เพรสใช่เขาจะเด่นเรื่องเขาจะเด่นเรื่องนั้นถ้ายางทางเรียบยังสู้พิลลี่ยังสู้มิชลินไม่ได้นะครับยังสู้บิสโตนไม่ได้ใช่เพราะว่าอย่างมิชลินบิสโตนพิลลี่เนี่ยอย่าลืมนะพิลลี่ที่หาซื้อได้ง่ายๆเนี่ยที่แบบว่ามีตัวแทนจำหน่ายอยู่ทั่วประเทศเนี่ยพิลลี่เนี่ยเขาเป็นออฟฟิเชียลไทยของการแข่งขันในรายการวอร์ซูบายด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นมาถึงเมืองไทยแล้วมีตัวแทนใหญ่ระดับ5ดาวแล้วเนี่ยมันมีสามารถให้เลือกหลายสเปคเลยทีเดียวเชียวนะฮะเป็นถึงมิชลินนะฮะก็เป็นปีที่2แล้วที่ได้เป็นออฟฟิเชียลไทยของการแข่งขันในรายการ MotoGP แข่งขันระดับโลกนะฮะเพราะนั้นแล้วเนี่ยก็มี2ยี่ห้อนี้แต่ว่าบิดโตนมันเป็นยางที่ติดรถมาบิดโตนก็เคยเป็นใช่หนึ่งในยางที่เป็นออฟฟิเชียลไทยของ MotoGP นะและทีนี้ทุกวันนี้บิดโตนก็ยังถูกก็ยังขายดียังขายดีอยู่นะครับแต่ผมเทียบนะก็ผมมีความรู้สึกว่าบิดโตนเนี่ยผมชอบที่สุดเลยเพราะว่าในรูปทรงของเขาแล้วก็คอมพาวด์รูปทรงของบิดโตนจะมีความแตกต่างจากมิชลินตรงที่โครงสร้างยางมิชลินเนี่ยจอบเป็นแนวมนๆแต่บิดโตนนี่จอบเป็นรูป V คือสไตล์ของเราเนี่ยชอบที่แบบขี่ในสนามเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มันแบนรถและพับรถเนี่ยหน้ายางเขาจะสามารถสัมผัสพื้นได้เต็มที่มากกว่าแต่ถ้าในเรื่องของการซื้อง่ายขายคล่องนะผมก็ดันให้เป็นพิลลี่นะมันเป็นตัวแทนเดียวกับเมสเลอร์เนี่ยแหละพี่ยังไงก็แล้วแต่คือถ้าทำเมสเลอร์ผมจะดันให้เป็นรถพวกรถทัวริงซะมากกว่าแต่ถ้าเป็นรถสปอร์ตอย่างของพี่ขี่ R1เนี่ยมี3เจ้าเนี่ยที่แนะนำเลือกเอาแต่ก็ต้องดูปีนะดูเนาะต้องดูปีด้วยพวกนี้พี่เขาเล่นมือหนึ่งอยู่แล้วเนี่ยไม่ใช่พี่เขาเนี่ยไม่ใช่ครับคือปีที่เราใช้อะครับยางที่เราใช้อยู่แล้วว่ามันตรงปีตรงปีมีสเปคอยู่ต้องขอบยางยังไงใช่ดูสเปคเอาจะยกก็หนักยกได้ไหมรู้ครับเพราะว่าสเปคยางที่บอกเพราะบางทีพี่ก๊อฟตอนนี้ไปซื้อยางเนี่ยยางที่ค้างปีราคาถูกลงถูกต้องแล้วเวลาเราซื้อมาเราจะไม่ทันได้ใช้เลยแค่ใส่เสร็จจอดไว้แตกคอเรียบร้อยเลยพี่ก๊อฟเอ้ยอันนี้เรียบร้อยเลยดูปีนี้ครับพี่ตู่ถนัดเรื่องดูยางนะตู่ถนัดเรื่องดูยางนี่ครับปีขอกล้องเบอร์เบอร์ครับนี่แหละครับ2ตัวแรกบอกเบอร์2ตัวแรกก็คือสัปดาห์นะครับตัวแรกคือสัปดาห์ที่40ของปีของปีนั้นของ2ตัวหลังก็คือเป็นปีปีอะไรปี2ปี15ก็หมายความว่าสัปดาห์ที่40ของปี2015ใช่ครับเมื่อปลายปีประมาณปลายปีนะเราคิดง่ายๆเพราะปีนึงปี52สัปดาห์ใช่ครับมัน52สัปดาห์เนี่ยครับนี่คือวิธีการดูปีอย่างที่พี่อ้นบอกใช่ครับนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับถึงต้องดูปีดูยางเพราะว่าไปซื้อยางเนี่ยที่ร้านยางตอนนี้เลยเขาจะมียางที่ปีเหมือนปีจรวดแล้วปีเก่าเลยถูกต้องแล้วมาขายในราคาถูกคือบางทีมาฉายในเฟซหรืออะไรเงี้ยขายถูกแต่เขาไม่บอกปีพอไปถึงปุ๊บจ่ายตังค์แล้วว่ารู้เท่าไม่ถึงการพอมาดูปีแล้วโอ้โหปีหล่นไปเยอะเลยอย่างน้อยนี่คือพอซื้อเนี่ยแกะฟอยออกมาเลยนะครับขอดูปีเลยจริงๆแล้วเนี่ยยางที่ขายอยู่ในปัจจุบันเนี่ยฟอยก็แบบเขาบริสุทธิ์ใจก็เป็นฟอยใสนะใช่ตรงจุดที่
ตรงจุดที่ดูปีดูพอร์ตจริงๆต้องถามเลยครับขอแจ้งปีเลยเพราะว่าถ้าปีไม่ตรงเนี่ยเราลำบากเลยเพราะว่าเราเอามาใช้เนี่ยมันอันตรายอันตรายเลยครับแล้วมันไม่เกาะพอปงคอมเปาเลยไม่มีแล้วหมดสภาพเลยเพราะคืออย่างนี้ยางเนี่ยถ้าเผื่อว่าถึงแม้ว่าผลิตออกมานานแล้วเนี่ยถ้าเผื่อว่าไม่ได้ทำการใช้เลยเนี่ยมันจะมีอายุอยู่ที่ประมาณปีครึ่งถึง2ปีแล้วมันก็จะหมดสภาพมันก็จะแข็งนี่คือขนาดอยู่ในฟอยล์นะเขาถึงจะต้องมีการส่งกลับไปเพื่อเขาเรียกอะไรรีแพร์ใหม่รีแพร์ใหม่รีเฟอร์ใหม่แบบไปหลอมใหม่แล้วก็เอามาใหม่นะฮะแต่ไอ้พวกนี้มันจะมีอย่างนี้ครับพี่ตู่ครับมันจะมีแคตตาล็อกดูยางเลยว่ามีดูอักษรตรงไหนมีเดือนปียังไงมีอะไรมันจะแจ้งเราหมดเลยจริงๆเป็นเล่มเลยนะพี่ตู่จริงๆผมก็ไม่ต้องเปิดแคตตาล็อกพี่ผมก็อธิบายได้นะมันหนักก็เอาแค่แบบปีพ.ศ.เอาคร่าวๆเนาะปีพ.ศ.แล้วก็เบอร์ยางที่มันตรงกับตัวรถของพี่นะครับใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญคือตัวนี้เรื่องของปีแล้วก็เมื่อกี้พูดค้างไว้คือแต่ถ้าเผื่อว่ามีการแกะออกจากฟอยล์เนี่ยนะฮะแล้วแบบว่าไม่ได้ทำการใช้อะไรเนี่ยไม่ถึงปีนะยางก็หมดสภาพแล้วถ้าแบบว่ามันโดนแดดโดนลมโดนอะไรพวกเนี้ยมันหมดสภาพนะไม่ใช่แบบว่าถอดออกมาแล้วไม่ได้ใช้เอ้ยทำไมอ่ะยางใช้ได้อีกหรือเปล่าจริงๆไม่ได้นะหมดสภาพนะแล้วยิ่งรถจักรยานยนต์เนี่ย2ล้อเนี่ยอันตรายอันตรายมากแล้วยิ่งเป็นรถแดกนะเคยศึกษาแล้วก็ทดสอบมาด้วยตัวเองนะครับคือรถแข่งในสนามนะครับทดสอบค่อนข้างมากมีอายุไม่น่าจะเกิน100วันนะครับของยางรถแดกนะครับเฉพาะรถแดกนะครับรถแดกแต่100วันวูบเผาเลยนะครับไม่ใช่ครับ90วันจริงๆเขาระบุเลยครับ90วันซึ่งมันน้อยมากครับของรถแดกนี่พอระเบิดทีสองทีก็จะหมดละครับครับผมพี่ก็บอกอ๋อได้ครับจะได้ไปสายนี้เลยตามแล้วก็พี่คุณเปรมนะครับถามว่าพี่ตู่ครับแฟนสูง160ถ้าซ้อนฟอร์ซ่าจะนั่งลำบากไหมนั่งไปเที่ยวทางยาวจะไหวหรือเปล่าได้คือต้องบอกว่าคนนั่งไม่เท่ากับความสูงครับแต่ผมจะบอกให้นะพี่ว่าฟอร์ซ่าเนี่ยถ้าเผื่อว่าพี่มีแฟนที่แบบอยากจะกุ๊กกิ๊กหรือว่าแบบว่าอยากจะแนบนิดสนิทแบบกอดกันอ่ะพี่คิดผิดเลยนะถ้าพี่เล่นฟอร์ซ่าเบาะมันห่างเบาะมันห่างกันแล้วมันจะมีช่วงทำโหนกให้มันแบบใช่มันจะมีช่วงเว้นแคลเลนหน่อยนึงอ่ะประมาณสักคืบหนึ่งเกือบคืบเนี่ยถือว่ามันต้องห่างออกมามันต้องห่างนั่งไม่ได้นอกจากว่าไปปาดเบาะใหม่อย่างนั้นก็ได้ต้องนู่นเลยครับเฮียเอกนาทองคือครับไปทำเบาะเลยคนขี่ต่อยแบบคนขี่เอียงไปยังไงก็แล้วแต่นะคนซ้อนคือเขาก็นั่งสบายของเขานะฮะแต่ว่าจะค่อนข้างห่างแต่ที่คือคนซ้อนก็ต้องแบบโน้มไปถ้าเกิดคนซ้อนอยากจะสวีทกับคนขี่นะอย่างเงี้ยแต่ถ้าพูดถึงเรื่องฉวยโอกาสอะไรเงี้ยบนฟอร์ซ่าไม่มีแน่นอนไม่มีแน่นอนหมดสิทธิ์เลยครับนั่งได้ครับไม่ใช่ความสูงครับแต่นิดนึงก็คือตอนขึ้นก็ต้องขึ้นแบบสไตล์รถบิ๊กไบค์แหละเพราะว่านี่ก็คือเป็นรถบิ๊กสกูตเตอร์การขึ้นเนี่ยด้วยความที่แบบรถค่อนข้างอ้วนนะครับแล้วก็เวลาที่แบบวาดขาขึ้นไปเนี่ยมันจะไม่เวิร์คเพราะฉะนั้นการขึ้นรถฟอร์ซ่าหรือว่าการก็เหมือนการขึ้นซอรถบิ๊กไบค์รุ่นอื่นๆนั่นแหละก็คือขาซ้ายขึ้นมาเหยียบที่เหยียบด้านซ้ายก่อนนะครับแล้วก็เหยียบแล้วก็ข้ามไปนึกออกป่ะจับไหล่เพื่อจับไหล่แฟนสมมติว่าจับไหล่แฟนเสร็จแล้วก็เหยียบแต่ว่าเหยียบปุ๊บขาเหยียบปุ๊บใช่ไหมฮะจับไหล่แฟนเหยียบที่พักเท้าปุ๊บแล้วค่อยวาดไปใช่ไหมฮะใช่ไม่ใช่แบบว่าขายืนอยู่กับพื้นแล้ววาดขึ้นไปขาฉีกครับมันพอลมกว้างนั่งไม่ได้เออแต่อีกปัญหาหนึ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังคือถ้าพี่ไปห้างนะพูดแล้วจะหาว่าบ่นด้วยความที่แบบรถ300cc ห้างเขาบอกว่าจอดได้เฉพาะรถ500cc แค่นั้นแหละฮะที่ผมหงุดหงิดมากไปตามเพื่ออะไรครับเนี่ยเดี๋ยวเขาก็มาบ่อยว่าเป็นร้อยรอบแล้วเนี่ยไม่พี่เขาอาจจะเพิ่งฟังไงอะไรแบบเขาเดี๋ยวก็มีแฟนแบบพี่ตู่เรื่องนี้มาอีกแล้วมาอีกแล้วผมนึกแบบว่าถ้าเวลาไปห้างผมไม่อยากขี่ฟอร์ซ่าไปมีคนก็ถามให้ไปจอดกับรถแบบนี่ไงใช่ป่ะแล้วแบบโหกว่าจะเข้าได้หงุดหงิดนะเวฟบอยซิพ่าเอสครับปิดสวิตช์ล็อกคอแล้วไฟหน้าปัดยังโชว์อยู่125Sใช่ไหมครับเกิดจากอะไรครับมีปัญหากับแบตไหมสวิตช์ครับสวิตช์กุญแจเลยสวิตช์กุญแจต้องคือตัวปิดโหมดทั้งหมดนะครับในตัวรถจักรยานยนต์นะครับต้องปิดสวิตช์กุญแจปุ๊บปิดไฟในระบบทั้งหมดแต่ถ้าเราปิดแล้วนะครับไฟยังขึ้นที่จอหรือไฟเอนจิ้นหรือโทษทีไฟเรือนใหม่ยังขึ้นก็แสดงว่าจะมีไฟรั่วนะครับไปที่เรือนใหม่นะครับและอีกอย่างนึงเวฟ 125S เนี่ยออกมานานมากครับไม่ต่ำกว่า10ปีแล้วเปลี่ยนสายไฟชุดก่อนเลยครับอันดับแรกยกสายไฟชุดเปลี่ยนเลยเพราะตอนนี้สายไฟชุดมีปัญหาแน่นอนเพราะว่าถ้าปิดสวิตช์กุญแจแล้วเนี่ยทุกอย่างต้องตัดระบบแต่ถ้าเราตัดระบบแล้วไฟยังติดก็แสดงว่าสายไฟเมนไฟบวกเราเนี่ยอาจจะรั่วขึ้นมาจากอาจจะไปรั่วใส่กันนะครับถึงจะออกมาติดได้นะครับเปลี่ยนสายไฟชุดนะครับแล้วก็ตรวจเช็คในเรื่องระบบไฟให้ดีนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยสามารถที่จะพูดง่ายว่า
ไฟไหม้ได้นะช็อตไงช็อตแล้วไหม้ได้นะครับโอ้ไฟวิ่งเข้าหากันนะครับเพราะว่าในเรื่องระบบสายไฟเนี่ยละเอียดมากนะครับจ่ายไฟวิ่งตรงร้อนตลอดเวลาร้อนครับร้อนแล้วมันจะมีสายกาวซึ่งสายลงกาวเนี่ยมันจะวางกันอยู่ไม่ไกลกันหรอครับถ้าเกิดมาร้อนปุ๊บเนี่ยสื่อหากันแป๊บเดียว นะครับแล้วก็ไหม้ในที่สุดนะครับเปลี่ยนนะครับผมสายไฟชุดครับผมเมื่อกี้พี่ก็เลยบอกว่างั้นไม่เอาฟอสซาละพี่และพี่คิดว่าไอ้สองตัวเลือกที่เหลือเนี่ยมันไม่ห่างกันหรอพี่รถคันนี้มันเหมาะคนละชั้นอยู่แล้วใช่ใจเย็นๆพี่แต่ขี่มันพี่ไม่ต้องไปสวีทบนรถหรอกพอถึงที่หมายแล้วค่อยสวีทกันก็ได้ครับพี่ตู่แนะนำอีกแล้วน้องๆก็ถามเข้ามาได้เลยครับในเรื่องของพี่ขอนแก่นบอกว่าอีกรอบครับบ้านเรามีโอกาสจะสร้างสนามแข่งรถระดับมาตรฐานเหมือนบุรีรัมย์อีกไหมครับสักอีกสักสนามมีแต่เป็นเกรด B อ่ะก็แถวเขาไม้แก้วไงที่เป็นข่าวชลบุรีชลบุรีกำลังขึ้นอยู่แต่เป็นน่าจะเป็นเกรด B นะครับจริงๆแล้วเขาเคยเอาพิมพ์เขียวอ่ะไปแซงชั่นกับ FIA แล้ว FIA นี่คือรถยนต์นะไม่ใช่ FIM ก็คือ FIM นี่มอเตอร์ไซค์ตอนแรกเขาหวังที่จะจัดเป็น FIA ก็คือเอาพิมพ์เขียวขึ้นไปก็คือสามารถจัดแบบรถสุ่มหนึ่งได้เช่นเดียวกับบุรีรัมย์เมื่อก่อนเลยแต่ว่าตอนนี้ด้วยความที่กระแสรถจักรยานยนต์มาแรงก็ไม่รู้ว่าจะมีการเปลี่ยนแผนอะไรหรือเปล่านะฮะเพราะได้มีการระดมความคิดแล้วก็นำทีมงานบุคลากรจากหลายๆที่ไปแบบไปเป็นทีมงานเลยนะตอนนี้จริงๆน้องเขาอยู่ที่ขอนแก่นใช่ไหมครับจริงๆเลยไปอีกนิดนึงครับ120โลนะครับที่อุดรธานีก็มีสนามเป็นย่อมๆนิดนึงแต่ว่าเป็นแข่งแดกมอเตอร์ไซค์นะครับแต่ถ้าเลยไปอีกนิดนึงนะครับก่อนถึงหนองบัวลำพูเนี่ยจะมีสนามนะครับซึ่งเปิดบริการแล้วล่ะครับที่สนามใหม่นี่สนามใหม่ครับที่ไดมอนด์วิวนะครับใหญ่เหมือนกันนะครับที่ภูบนภูพานเลยครับผมก็ใหญ่มากเพราะว่าไปเยือนมาแล้วไปแบบลับๆอ่ะครับผมก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดก็แวะไปดูก็ไปเห็นมาแล้วบรรยากาศน่าดูครับพี่ครับอันนั้นจะฟิลจะคล้ายๆกับแก่งกระจานที่แบบว่าคือเป็นแบบแข่งท้องถิ่นอะไรอย่างเงี้ยได้เวทเดียวกันเลยเหมือนแก่งกระจานเลยแต่ว่าก็ใหญ่นะตรงนั้นก็ไม่ไกลจากขอนแก่นเท่าไหร่ก็ตีสักประมาณ100กว่าโลขอนแก่นอุดรก็120นะครับจากอุดรไปสนามก็อยู่ประมาณสักอีก30โลถึง40โลนะครับก็มา150โลถึงละนะครับครับผมยามาฮ่าแอร์ล็อกครับแต่งให้วิ่งดีขึ้นแบบเดิมๆมีวิธีนำอย่างไรครับจริงๆแล้วเอาเลยจริงๆแล้วมีการแต่งแล้วนะครับจริงๆแล้วน้องๆก็อาจจะเห็นในเฟซหรือว่าในกูYouTube อะไรต่างๆนะครับที่เขาลงกันไว้170ถึง180อะไรก็ตามแต่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆคิดว่าการที่จะ modify รถสักคันนึงเนี่ยเราไม่ควรจะไปทำเยอะหรือว่ามากมายนะครับควรจะเริ่มทีละจุดนะครับเริ่มจากฝั่งซ้ายก่อนวิ่งได้เท่าไหร่นะครับพอฝั่งซ้ายเสร็จแล้วก็จะมาเริ่มจากท่อนบนวิ่งได้เท่าไหร่ค่อยๆเติมนะครับทำแล้วมีความสุขนะครับการโมดิฟายรถถ้าทำแล้วเครียดไม่แนะนำนะครับ จริงๆแล้วอยากให้มีความสุขนะเราเป็นช่างก็ต้องชอบสิได้ตังค์นะทำไปเรื่อยได้ตังค์ใช่ครับแต่รถแอร์ล็อกเนี่ยมันเป็นรถที่น่าโมดิฟายมากเลยนะผมชอบรถอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าสวยดีจริงๆแล้วมันจะตอบโจทย์ในเรื่องของ Nmax ที่มีปัญหาดุกดิกดุกดิกเนี่ยแอร์ล็อกเนี่ยแอร์ล็อกเนี่ยคือตัวที่มาใหม่สมบูรณ์แบบแต่ว่ารูปทรงเนี่ยเป็นแอร์ล็อกเฉยๆนะครับจริงๆก็เครื่องยนต์เดียวกันซึ่งพัฒนามาแล้วนะครับต่อเขาเรียกอะไรอ่ะติดมือนะครับเดินคันเร่งได้ลึกไอ้เรื่อง160 170หรือ180หรือ190 200ก็ตามตรงนั้นน่ะมันเป็นเรื่องของเข็มไมค์นะครับแต่เป็นเรื่องของโมดิฟายมันต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนแล้วเริ่มที่เม็ดเงินที่เราจะจ่ายลงไปนะครับไม่ต้องมากมายครับสำหรับโมดิฟายทำทีละนิดทีละนิดทีละนิดใช่นะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบครับแล้วก็มีความรู้ด้วยนะครับถ้าไม่เข้าใจก็ประสานมาที่อาจารย์ได้เลยเดี๋ยวตอบให้นะครับผมวันนี้ก็เวลาหมดเวลาครับต้องขอขอบคุณนะครับ Elf Motorfortech ครับแรงดีไม่มีสะดุดนะครับปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bike ต้อง Elf ครับครับผมพบกับพวกเราครับได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 18:30 นถึงเวลา 20:40 นครับผมต้อวันนี้เรา3คนขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ